ดูเรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณพิธากันบ้างเนี่ยนะคะเมื่อวานคุณเลืองไกลเนี่ยมีการไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ให้กับทางกะกะตนะคะซึ่งทางคุณพิธานเนี่ยก็เลยออกมาตอบโต้นะคะบอกว่าจะไม่มีการปลุกมวลชนมาเป็นเกราะก,กำบังนะคะแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติตามกระบวนการกฎหมายแล้วก็ไม่สนเรื่องที่เลืองไกลนั้นจะไปยื่นหนุนกะกะตอสอบเพิ่มเติมในมาตรา151ด้วยนะคะ เรื่องนี้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลและแคนดิเดตนายกทมนตรีของพักคพูดถึงประเด็นที่ทางคุณลืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะได้มีการไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมกับกรกะตในประเด็นการสอบสวนในมาตรา151โดบบอกว่าขณะนี้ตอนยังไม่เห็นรายละเอียดของเอกสารแต่ไม่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวยังไงก็ไม่สําคัญเท่ากับ สิ่งที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วว่าทางกะกะตน,นั้นจะต้องการข้อมูลอย่างไรก็ให้อยู่ในกระบวนการและการต่อสู้ทางกฎหมายไปส่วนมองยังไงนะคะที่คนตั้งข้อสังเกตคือใช้ประชาชนมาเป็นเกาะกำบงังคุณพิธาก็เลยบอกว่าตนเนี่ยตั้งใจทำงานตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกการประชุมเนี่ยมีการเตรียมล่วงหน้ามาตลอดเพื่อให้ใช้เวลาการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วก็บอกว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยไรายได้ท่องเที่ยวเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งจากช่วงก่อนโควิดเนี่ยได้ทําให้ปัญหาการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการแก้ไขไม่ใช่เรื่องที่เอาประชาชนมาเป็นเกราะกำบงังแต่ว่าต้องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนะคะคือถ้าเอามาเป็นเกราะกำบงังก็คงไม่ต้องทำเขาบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเกราะกำบังก็คงไม่ต้องทำการบ้านหาข้อมูลกันมา ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าการที่มาเยือนลําพูนลําปางเชียงใหม่เนี่ย เป็นการวัดพลังในพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านเดิมของเพื่อไทยที่ก้าวไกลเนี่ยตีแตกแล้วหรือไม่นะคะคุณพิธาบอกว่ามันเป็นการมาวัดปัญหามากกว่านะฮะวัดศักยภาพของแต่ละพื้นที่พอมาก็รู้ว่าลำปางเนี่ยสังคมสูงวัยเป็นปัญหาสำคัญส่วนลำพูนพี่น้องแรงงานและ,กะเกษตรกรนะคะลำยายเป็นปัญหาสำคัญขณะที่พอมาเชียงใหม่ก็เลยรู้ว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5เนี่ย ปัญหาสาธารณะความเหลื่อมล้ำบนดอยกับบนพื้นราบนี้อีกแล้วก็ปัญหาการท่องเที่ยวก็สำคัญซึ่งมาแต่ละที่เนี่ยนะคะก็เลยทำให้รู้ปัญหาของแต่ละคนมากขึ้นด้วยแล้วก็จากเรื่องนี้นะคะในส่วนของการที่คุณพิธาออกมาตอบโต้เรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของปอมหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยแหละคะ่ะที่มันมีคนออกมาชี้แจงนะคะ